และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะคลิปอะไรดีกูคลิปก็ผมมาอัปเดตเวอร์ชัน 1.19.7.23 ผมจริงผมไปทำคลิปอัปเดตมาค่อนข้างนานมากมากคือไม่ได้ลงคลิปอะคือคลิปเพิ่งลงไม่ได้ลงคลิปประมาณเกือบ2น่าจะ3เกือบ3เดือนแล้วมั้งนะฮะกลับมาลงคลิปก็ผมเพราะผมเห็นว่าไมค์เวอร์ชันนี้อัปเดตน่าสนใจมากครับผมนะเพราะมันเพิ่มของที่เราน่าจะรอกันมาน่าสมควรเลยครับผมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมขอทำการไปเช็คส่วนของตัวพัดโน้ตสักหน่อยครับผมนะครับถ้าเกิดเป็นเบต้าพัดโน้ตไม่ขึ้นครับผมนะฮะไม่ใช่เป็นเบต้าสิอันนี้เป็นในส่วนของตัวพรีวิวพัดโน้ตมันจะไม่ขึ้นครับผมนะครับซึ่งถามว่าเชลล็อกมันมีไหมมันก็มีแหละครับผมเดี๋ยวพาไปดูเชลล็อกครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือตัวเชลล็อกของไมโครเวอร์ชั่น 1.19.70.23 ครับผมนะฮะอันนี้เขาบอกว่าสำหรับนี้ Android ออกมาช้าหน่อยครับผมขออภัยสำหรับความไม่สะดวกด้วยครับผมนะฮะโอเคก็มีการบอกว่าเบต้านี้ครับผมก็เป็นเวอร์ชันที่ Inpocket ครับผมนะฮะแล้วก็วิธีการเข้าก็ตรงลิงก์นี้ครับผมนะฮะเกิดจะเข้าเบต้าเนาะหรือพรีวิวแล้วก็อันนี้ก็วิธีการออกก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะผมนะฮะการจอยกันออกอะไรงี้นะครับทีนี้ถามว่าเวอร์ชันนี้ได้เพิ่มอะไรมาบ้างจากรูปนี้เลยครับผมก็จะมีส่วนตัวสนิฟเฟอร์ครับผมนะครับแล้วก็มีพวกอาร์คิโอโลจีพวกของพวกหม้อเงี้ยมันเข้าเพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งครับผมนะฮะโอเคเนี่ยก็มีการเพิ่มดมกลิ่นปัดอะไรเนี่ยท้องเสียงนี้กำลังอัปเดตมาครับผมแล้วก็พูดกับบาลานซ์ต่างๆเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นพวกฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาในหนึ่งไหมครับ1.20ครับผมนะฮะสนิฟเฟอร์กับอาร์คิโอโลจีครับผมเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาในสัปดาห์ของพรีวิวเบต้านี้ครับผมนะครับแล้วก็นี้ก็คืออันนี้ไอ้ก็บอกว่าไอ้ตัวแรกก็เป็นวินเนอร์ของไหมครับลง22ครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้แล้วก็มีอันนึงมันก็มีส่วนบล็อกใหม่คือ Suspicious Sand ครับผมนะฮะโอเคลองมาดูแล้วก่อนแล้วกันข้างบนขี้เกียจอ่านข้างบนครับผมโอเคข้างล่างอ่านข้างล่างก็คือ Experiment Feature ครับผมอันแรกก็เป็นพวกArchaeology Feature ต่างๆก็จะมีเป็นตัวแปลงในการแปลงปัดไอเทมก็ผมไปปัดหาผมไปตัวไอเทมนะครับแล้วก็มีหม้อตกแต่งก็ผม decoration pot นะครับแล้วก็มีpottery shard เป็นเศษหม้อก็ผมก็จะมีอัพ scale pride archery archer ก็ผมให้ดูลายเป็นไงแล้วก็มีล็อกใหม่คือ suspicious sand ก็ผมหรือ sus sand นะผมนะฮะไอ suspicious อ่ะสัญย่อมันคือ sus นะฮะก็เห็นแอมองอัดต่างๆก่อนนี้แล้วผมนะฮะโอเคเป็นบล็อกที่สำหรับในการหาผมโดยอันนี้ suspicious จะหาจะเจอได้ในตัวResearch Temple กับ Research Well ของผมนะครับก็เป็นในส่วนของตัวตัว Temple ของผมแล้วก็ในส่วนของตัวบ่อน้ำของผมไอตัวที่เป็นเหมือนอันนี้เขาเรียกอะไรวะผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะแต่มันเป็นเหมือนแหล่งน้ำที่เหมือนน้ำพุอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแล้วก็ Brush อันนี้ก็คือ Brush สามารถคราฟได้ของผมนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ Battery Decoration เนี่ยผมก็คือเป็นพวกเซตหม้อเนี่ยผมนะครับเอามาไม่สามารถคับได้นะฮะเราต้องไปหาจากในโลกโดยการเอาไอ้ตัวแปรงเนี่ยไปทำการแปรไอ้ตัวบรัชเนี่ยผมไปทำการแปรงเจ้าบล็อก Suspicious Sand ครับผมนะครับใน Desert Temple หรือใน Desert Well อะไรครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเราสามารถจะคับไอ้ตัวหม้อได้ด้วยครับผมโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีฉากเราสามารถคับได้โดยการใช้ในส่วนของบริกธรรมดานี่แหละครับผมนะครับใช้อะไรนะบริกเนี่ยมาคับได้ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราทำการทุบหม้อครับผมนะครับมันก็จะแตกครับผมนะครับและวิธีที่เราจะหยิบแต่เราจะได้ฉากกลับมาครับผมหรือใช้มือครับผมเพื่อทำให้หม้อไม่แตกครับผมนะคือเอามือหยิบขึ้นมาครับผมแล้วก็บอกว่าไม่แชร์แซนครับผมนะครับก็จะอยู่ข้างในนั้นแหละแต่มันออกหายากนิดนึงครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหาเนี่ยลองเอาแปลงมันดูครับผมเพื่อทำการมองหาอ็อบเจกต์ที่มันถูกฝังไว้ครับผมข้างในนะฮะโอเคแล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นฟีเจอร์สำหรับทดลองอยู่ครับผมก็คือยังไม่สมบูรณ์ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ม็อบอันนี้ก็เป็นแน่นอนเป็นสนิฟเฟอร์ครับผมนะครับเป็นแล้วก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ด้วยครับผมนะในเอ็กซ์เพอริเมนทัลกว่าครับผมก็แยกออกมาจากเอ็กซ์เพอริเมนต์เกมเพลย์อันหนึ่งครับผมแล้วก็สนิฟเฟอร์เขาบอกสนิฟเฟอร์เป็นม็อบตัวแรกครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแม็กจ
จักไหมครับไลน์กับผมแล้วก็บอกว่าเป็นม็อบตัวแรกของม็อบโบราณกับผมดูเข้ามาในเกมกับผมแต่สังเกตไหมครับเขาเหมือนเขามาคำว่า ancient กับผมนะครับผมว่าเขาอาจจะได้ชื่ออัปเดตนี้แล้วก็ได้มั้งนะฮะแต่ไม่มั่นใจครับผมอาจจะชื่อไหมครับไอชื่ออัปเดตก็ได้เห็นมันมีทั้งการขุดหา archaeology แล้วก็ sniffer ด้วยเนี่ยนะผมน่าจะเหมาะอยู่นะเอาจริงม็อบโบราณเนี่ยโอเคแล้วก็ sniffer ไม่สามารถล่อแล้วก็เลี้ยงดูได้ sniffer เป็นม็อบพาสซีฟของผมนะครับ sniffer บางทีมันก็จะไปทำการขุดเมล็ดพืชครับผมแล้วแต่มันครับผมแล้วก็อันนึงครับผมที่เกี่ยวกับ sniffer ก็เป็นส่วนตัว torch flower ครับผมนะครับเป็นดอกไม้เที่ยวของ experiment ครับผมนะครับโอเคไอ้ torch flower เนี่ยสามารถปลูกได้ในฟาร์มแลนด์นะครับผมมีเป็นมีซีดของมันด้วยแล้วก็ไอซีดตัวนี้สามารถใช้ผสมพันธุ์ในตัว sniffer ได้แล้วก็เมื่อมันโตขึ้นมาสมัยจากเก็บแอลมันแล้วก็เอามาปลูกเป็นดายได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคก็มีพวกบัคฟิกต่างๆแก้เกมแครชพวกออดิโออะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับควอลิตี้ต่างๆครับผมนะฮะโอเคเช็คอีกนึงอัพอยู่ไหมครับผมอัดอยู่ครับผมนะฮะโอเคมีพวกวิลเลเจอร์เนี่ยเมื่อถูกตีนอกหมู่บ้านอะไรอย่างอิมิดแองเกอร์ถ้าเกิดมันรั่วจู่บ้านอะไรเงี้ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคมันจะไม่สามารถกระโดดข้ามกำแพงที่มีคาเป็ดครอบอยู่ได้ผมไม่ได้หนีที่คนใช้นะผมนะแต่มาใช้ไม่ได้แล้วก็กับผสมพันธุ์ม้าผมนะครับโอเคอันนี้เป็นพวกกับผสมพันธุ์ม้าผมเนี่ย breeding baby horse จะมีโอกาสที่จะแข็งแกร่งกว่าพ่อแม่ผมว่าจะเป็นความเร็วกระโดดหรือเลือดก็ผมนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการผสมพันธุ์ของเราผมนะฮะโอเคอินเทอร์เฟซครับผมเทคดูสปีดอะไรเนี่ยมี UI เกี่ยวกับบั๊กที่เวลาผู้เล่นเนี่ยมีคอนโทรลเลอร์วายเทคดูสปีด UI turn wood cross ก็คือเหมือนเวลาเราหันหน้าด้วยคอนโทรลเลอร์หรืออะไรเงี้ยเหรอมันทำให้แบบมันอธิบาย XY ขึ้นมาเกมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องwork in screen ครับผมที่เปิดไม่ถูกอะไรเงี้ยมั้งนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มี API ครับผมอันแรกก็เป็นอันเนี้ย block permutation ครับผมนะครับน่าจะเป็นคำสั่งใหม่ของ API ครับผม block property block property type แล้วก็ block นะฮะโอเคก็เผื่อใครสนใจก็แวะมาอ่านดูได้ครับผมนะครับในนี้อาจจะอ่านไม่เก็ทก็ผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเกมหลักก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปไกลแล้วนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมไปเช็ค market page นิดนึงไม่ได้แวะมานานแล้วโอ้โหไม่ได้เปิดไปครับมานานไม่ได้เปิดหน้าสโตร์นี้มานานแล้วคิดถึงมากครับผมนะฮะโอเคมีบุ๊กของใหม่เนาะนะครับแบบใหม่เข้ามาครับผมนะฮะอ่ะก็เบอร์ใครสนใจครับผมก็มาดูแล้วกันนะผมวันนี้แล้วมีช่องเลยคอมเมนต์ด้วยนะฮะมีแพ็กบันเดิลด้วยครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าไอ้ของไอ้พวกของที่มันฟรีตรงไอ้เนี่ยอะไรนะ Education นี่เขามีอะไรมาแจกอีกไหมนะอันนี้ของอันเดียก็นี้เหมือน Education Wisdom นี่ Educational เหมือนจะมีแบบใหม่ครับผมนะครับที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยครับผมนะครับprivacy property จริงๆมันก็มาสักพักแล้วล่ะครับผมนะฮะแต่ผมไม่ได้มาดูไงแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย campfire wood ก็ผมน่าสนใจครับผมนะฮะโอเคผมก็เช็คไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับโอเคอันนี้ด้วยครับผมนะฮะสมมุติ privacy เป็นเรื่องกำกึ่งแนวจริงอันนี้มีแบบอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษแต่แบบเสียตังโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมเป่าไปดูส่วนตัว rest room หน่อยครับผมมีพวกอะไรใหม่ไหมนะพวกผ้าคลุมใหม่อะไรเงี้ยนะผมผ้าคลุมก็เหมือนยังมีสามผืนนะผมเหมือนเดิมก็ผมนะผืนนี้ผมได้มาในเนี่ยวันวานิลาคือมันต้องซื้อเกมเมื่อไหร่ตอนนี้คือต้องซื้อเกมทั้งจังหวัดเลยเป็นล็อกกับผมก่อนวันที่ผมไม่คนรักหักไงนะก็เลยได้ผ้าคลุมนี้มาปลอบใจครับผมนะฮะขอบคุณมากโมแกงนะฮะโอเคของแต่งใหม่มันมีไหมมันก็มีแหละผมนะครับมันจะมีฟรีไหมเนี่ยผมปุ๊บอันนี้ผมว่าผมช่างมันดีกว่าว่าอะไรสักผมไปดูนี่แหละนะฮะผมว่าผมไปดูพวกอัปเดตในเกมดีกว่านะครับกดเป็นพรีวิวไปได้ด้วยโอ้ my god ต้องรอให้นานนั้นโหลดก่อนโอเคทีนี้เมื่อกี้เกมผมค้างเพราะไอ้หน้าเดดรูมนั่นแหละผมนะครับทีนี้ผมขอไปดูเพรีวิวของผมนะฮะแล้วก็อันเนี้ยผมก็จะมีหน้าโวของผมที่ถ้าเกิดเราทำการ create new world ขึ้นมาเนี่ยผมนะครับ
ถ้าเราไปที่เอ็กเพอริเมนต์เนี่ยผมมันจะมีผมกัดตั้งค่าใหม่ในชื่อว่าสนิฟเฟอร์เพิ่มเข้ามาผมก็เป็นม็อบสนิฟเฟอร์ผมนะฮะสำหรับเปิดม็อบสนิฟเฟอร์ถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี้ยถ้าเกิดเราให้เราเปิดอันบนสนิฟเฟอร์จะไม่มาผมต้องเปิดอันล่างด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดเราจะแก้ไขโรคเนี่ยผมนะครับมันจะมีฟังก์ชันของสนิฟเฟอร์ด้วยผมนะครับเนี่ยถ้ากูเราสร้างโรคไว้เงี้ยเราไม่ได้เปิดสนิฟเฟอร์ผมถ้าเกิดลงมาเนี่ยมันก็จะมีว่าสนิฟเฟอร์อยู่ตรงนี้ผมนะฮะแต่ผมเปิดไปแล้วผมนะฮะมันก็เลยไม่โชว์ผมนะฮะโอเคทีนี้เฟรนก็มีแค่ในส่วนของตัวเฟรนจะไม่มีเรียมให้เล่นผมนะฮะเพราะว่าเป็นเบต้าหรือพรีวิวแล้วผมแล้วก็อันนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูผมว่ามันเข้าเล่นได้หรือเปล่าผมนะฮะลองเดือดฮาร์ดก็ผมนะครับกลัวเข้าไม่ได้เพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มันเก่ากว่าโปรโตคอลมันล้าหลังกว่าของเราผมนะของพรีวิวผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราเข้าไปในเราจะเข้าไปที่โลกก็ผมนะครับปุ๊บโอเคก๊อปปี้ไว้นะผมเผื่ออัดแล้วพลาดขึ้นมาอย่างงี้ขี้เกียจขึ้นใหม่ครับผมครับผมกี่รอบวะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วผมนะครับแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อันหลอผมว่ามันไม่ใช่นะมันน่าจะบั๊กแล้วล่ะผมนะครับคือเหมือนผมก๊อปปี้โลกไว้ปรากฏว่าโลกที่ก๊อปปี้มันบั๊กนะฮะมันไปกลายเป็นว่ามันเซฟแค่โลกมันไม่เซฟตำแหน่งผมที่ผมอยู่ด้วยนะครับอันนี้บั๊กนะฮะอักโมแจงแก้ด้วยนะครับผมก๊อปปี้โลกแม่งก๊อปปี้โลกจริงๆว่ะแม่งก๊อปปี้ซีดเฉยเลยโอเคครับผมทีนี้ผมก็เข้ามาในโลกที่ผมทำการสร้างไว้แล้วผมนะเมื่อกี้มันโลกที่แล้วมันบั๊กครับผมมันก๊อปโลกแล้วปรากฏว่ามันย้ายทีละปอดผมดุผมนะฮะโอเคนี้กลับมาแล้วผมนะฮะนี่ก็เป็นที่ที่ผมมาสร้างไว้ครับผมนะครับอันนี้ผมจะทำมาดูของมีสองฝั่งแล้วก็เป็นฝั่งของตัวArchaeology ก่อนครับผมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเจ้าแปลงบรัชครับผมแล้วก็บล็อกใหม่คือ Suspicious Sand เนี่ยครับผมนะครับแล้ว Suspicious Sand เนี่ยเขาบอกคือมันก็จะเกิดในนี้แหละผมนะฮะตามในนี้ก็คือต้องพยายามมองหาดีๆครับผมนะครับพอเกิดผมเองก็เคยผมหาจนผมจะหาเจอไหมผมว่าผมอาจจะหาไม่เจอด้วยครับผมนะฮะเพราะมันหายากมากๆครับผมเห็นไหมแล้วคือสมมติว่าเนี่ยปุ๊บเนี่ยเอาเนี่ยคือแบบไม่อยู่ตรงไหนถ้าเทียบกันคือแบบมองยากอยู่ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวรู้ข้างล่างมันมีไหมเนี่ยครับผมนะครับแต่คือบุกมันก็อยู่ในนี้เอาผมนะครับก็คือหายากอยู่เอาผมนะฮะโอเคเอาผมโดยเจ้า Suspicious Sand เนี่ยเอาผมนะครับทำว่ามันทำอะไรได้เอาผมก็คือถ้าเกิดเรามีแปรงบรัชเนี่ยก็คือคลิกขวาผมปุ๊บมันทำการแปรงเอาผมนะครับนี่เอาผมถ้าเกิดเราแปรงไปเนี่ยเอาผมปุ๊บไปเรื่อยๆมันก็จะทำการแตกออกมาผมซึ่งมันน่าจะมีโอกาสดอกไอ้พวกฉะออกมาผมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคลิกขวากับปกติเนี่ยมันก็จะไม่แตกเอาผมแต่มันก็แค่มีเหมือนทับมันพับแปรงเฉยเอาผมนะครับนี่อันนี้เป็นมองบุคคลที่สามก็ผมนะครับก็เหมือนเราถือว่าปัดนะผมนะฮะอ่ะโอเคแต่นี้เป็นถ้าเกิดเราเป็นมองบุคคลที่หนึ่งไอเปียดมันจะเป็น60เนาะอันนั้นมันจะเหมือนเท่าไหร่อ่ะไอเปียดวะไม่ถึง30ด้วยนะฮะแต่ก็นั่นแหละผมนะฮะเป็นแอนิเมชันของมันก็ผมก็คือมีโอกาสดรอปเป็นตัวพอตเทอรี่ฉาออกมาผมนะครับนี่นะผมมีแบบสีแบบก็จะมีลายอันนี้เป็นลายอาร์เชอร์ลายอัพลายไพรส์แล้วก็ลายสเกลผมนะครับอ่ะเดี๋ยวสมมติจะมาครับเป็นในส่วนของตัว decoration pot ได้ให้ผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะดูวิดีโอครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอะไรไม่มีหน้าผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ออกมาให้หมดเลยครับปุ๊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 บเนี่ยผมเดี๋ยววางให้ดูผมนะครับอันนี้อ่ะเป็นลายธนูลายทุ่นลายคนถือกรอบอันนี้เป็นลายรางวัลแล้วก็ลายหัวกะโหลกก็ผมนะครับปุ๊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 บโอเคเดี๋ยวที่ส่วนวิธีการคาร์ฟก็ผมนะครับก็ต้องใช้ตัวคาร์ฟนะฮะก็คือให้เราทำการถ้าเกิดเราจะไม่มีลายเนี่ยก็เป็นการวางบริกก็ผมนะครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้ก็ได้เป็นตัวแล้วก็ช่วยพอร์ตขึ้นมาผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการวางให้มันมีหน้าก็คือเราบริกอันนึงแล้วก็วางเข้าไปผมปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่จะมีก็จะมีลายออกตรงนี้ออกมาผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้ายที่ผมปุ๊บลายก็จะโผล่ที่หนึ่งก็ผมนะครับปุ๊บปุ๊บมันย้ายไปข้างหลังนี่มองไม่เห็นก็ผมนะฮะอ่ะแต่กรณีก็น่าจะเป็นลายออกมานี้แต่ทีเนี้ยเราสามารถผสมได้คุณผู้ชมครับอย่างเช่นผมอยากให้ตรงเนี้ยมีลายหนึ่งก็ทำการเอาไอ้นี้มาผสมปุ๊บได้ครับผมนะครับถ้าเกิดผสมสีลายผมทำก็คือเอาลายสีลายเนี้ยมาผสมกันหมดเลยก็ได้ครับผมนะครับเนี่ยเอาผมมานี่ครับสำหรับลายนี้ก็ได้ครับผมนะครับปุ๊บอันเนี้ยเอาผมนะฮะนี่ครับผมนะครับโอเคแต่จะให้ดูเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็ให้ดูอันแรกเนาะอันนี้ก็เป็นเอาลายเข้าตัวผมนะครับปุ๊บอันนี้เป็นลายปกติเนาะด้านหลังอันอื่นไม่มีลายครับผมนะผมทำไว้ไม่มีลายแล้วก็อันนี้จะเป็นลายแบบทุกด้านก็ผมวางไว้แบบแพทเทิร์นหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นที่ผมทำการวางใหม่ครับผมปุ๊บนี่ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่แล้วก็นี่คือไม่มีลายครับผมนะครับ
ันนี้ก็จะเป็นพอร์ตแบบใหม่ครับผมนะครับนี่จริงๆก็คือลูกเล่นมันเยอะแพทเทิร์นมันเยอะครับผมนะครับใครมันมีหน้าออกหน้าไว้ทางไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมช่วงตัวพอร์ตครับผมนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บของก่อนครับผมนะครับทีนี้ก็ผมในกล่องนี้ผมก็จะเป็นส่วนตัวฝั่งสนิฟเฟอร์ผมก็จะมีอันนี้เป็นตัวม็อบสนิฟเฟอร์แล้วก็มีเมล็ดพืชทอชฟลาวเวอร์แล้วก็เป็นตัวดอกฟลาวเวอร์ครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมโดยอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสนิฟเฟอร์ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ผมนะครับเราสามารถผสมพันธุ์มาได้โดยการใช้ทอชฟลาวเวอร์ซีดครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นการผสมพันธุ์ตัวสนิฟเฟอร์ครับผมนะครับปุ๊บผสมได้ยังเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลัสซิฟเฟอร์ตัวเล็กผมอยู่ไหนอ่ะนี่ผมก็ลัสซิฟเฟอร์ตัวน้อยออกมาน่ารักเชียวผมนะครับโอเคครับผมนี่จะพูดถึงตัวท็อตฟลาวเวอร์ท็อตฟลาวเวอร์สามารถเราปลูกได้ในนี่เนาะในดินครับผมนะครับนี่แล้วถ้าเป็นท็อตฟลาวเวอร์ตอนตัวออกมาใส่กระถางต้นไม้ได้ครับผมเราก็มาปลูกบนดินได้เหมือนกันครับผมนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะนี่ผมจะลองเอาโบนมิลมาครับผมนะครับโบนมิลโบนบนมิวครับผมนะครับปุ๊บรู้สึกว่ามันมี2สเตจเนาะนะครับปลูกแล้วโตเลยครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคผมอยากรู้ว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยมันให้แสงสว่างด้วยหรือเปล่าเอาผมนะครับแต่เหมือนฉลองไม่ได้เขียนครับผมนะฮะแต่ถ้าไม่ต้องคืนไหนก็ไหนละอยากรู้มันจะสว่างไหมครับผมนะครับวิกเก็ตรอละทางเซนได้ไหมนะฮะได้แหละครับผมไม่มีห้ามหรอกนะฮะที่ผมนะฮะยังไม่ชอบก็บ่นเขาก็บอกไปบอกเองครับผมนะครับปุ๊บรู้สึกว่าดอกไม้นี้มันจะไม่ได้สว่างในความมืดครับผมนะฮะอ่ะก็เป็นที่น่าเสียดายผมนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะสว่างก็ได้ผมนะครับใครจะไปรู้ภูมิจังจะปรับอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นพืชโบราณที่มันบอกด้วยผมนะครับอันนี้โบราณครับผมนะครับโอเคผมก็เคนว่าสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบใครสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย